ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจุดจบสายกลางแจ้งข้อหาหนักเอกสายเตาะหลังสุดเถิมใช้มีดฟันรปภ.ชิงทรัพย์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหเรียกว่าเป็นที่โด่งดังนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้สำหรับเอกสายเตาะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดการออกมาท้าทายอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐออกมาทุกอย่างและที่สำคัญนะครับไร่นะครับทำร้ายชาวบ้านตามข่าวนะครับต้องบอกว่าตามข่าวไร่ทำร้ายชาวบ้านไร่ทำร้ายรปภ.นะครับจอดรถขวางโอ้โหสารพัดเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนมากสร้างความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านล่าสุดนี้นะครับก็น่าจะถึงจุดจบหรือเปล่าครับนะครับจุดจบสายกลางนะครับแจ้งข้อหาหนักเอกสายเตาะหลังสุดเหิมใช้มีดฟันรปภ.ชิงทรัพย์ตำรวจนะครับดอนเมืองนะแจ้งข้อหาหนักเอกสายเตาะแล้วหลังกลางสุดนะครับใช้มีดนะครับนะครับตวัดฟันนะครับใช้มีดนะครับหวดฟันรปภ.หมู่บ้านนะครับก่อนชิงทรัพย์นะครับสั่งดำเนินคดีเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่ 20 กรกฎาคมที่สน.ดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองนะครับควบคุมตัวนายเอกรักษ์นะครับขุนพลหรือเอกสายเตาะนะครับอายุ42ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับถูกชุดสืบสวนนครบาลร่วมกับสน.ดอนเมืองนำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 199/2-54 นะครับหมู่บ้านเดอะคอนเน็กต์57ซอยเทิดราชัน17ถนนเทิดราชันแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านของเอกสายเตาะนะครับเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายโดยนับตรวจยึดของกลางและอาวุธปืนยาวบีบีกัน1กระบอกและทรัพย์สินนะครับที่นายเอกก่อเหตุจากรปภ.หมู่บ้านผู้เสียหายนายศรีครินทร์นะครับคงจันทร์อายุ25ปีพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับหรือว่ารปภ.เนี่ยผู้เสียหายกล่าวว่าตนได้รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่เฝ้าหมู่บ้านแห่งนี้ครั้งแรกขณะเกิดเหตุเมื่อช่วงของตีสี่ที่ผ่านมานายเอกได้เดินมาที่ป้อมชั่วคราวของหมู่บ้านและได้ต่อว่ารปภ.เรื่องไฟสปอตไลท์ส่องไปที่บ้านของนายเอกทำให้นายเอกนอนไม่ได้นะครับโดยทางรปภ.นะครับจึงบอกว่าเดี๋ยวจะปิดให้แต่นายเอกกลับตอบว่าจะปิดทำไมเดี๋ยวมันไม่เห็นนะครับทางเดินทางรปภ.จึงบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจสายตรวจแถวนั้นให้นะครับทางตำรวจสายตรวจจึงเข้าไปพร้อมกับบอกให้รปภ.ปิดไฟไปก่อนเพื่อให้เรื่องเงียบแล้วค่อยมาดูตอนเช้าอีกครั้งเมื่อปิดไฟเสร็จนะครับทางนายเอกก็เริ่มโวยวายและใช้นะครับขวดโซดาฟ้างปาบนชั้น2ของบ้านลงมาที่หน้าบ้านของนายเอก1ครั้งก่อนจะเดินลงมาฟ้างใส่รปภ.เรื่อยๆทางรปภ.จึงเดินถอยหลังหนีนะครับรวมทั้งใช้มีดนะครับใช้มีดนะครับฟันหัวรปภ.นะครับรปภ.แต่หลบได้นะครับก็คือใช้มีดจะฟันหัวแล้วก็แต่รปภ.หลบได้ทำให้ไม่ได้รับการบาดเจ็บจากนั้นนายเอกเดินมาดึงกุญแจที่เสียบไว้ที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปพร้อมกับเดินเข้าไปคว้ากระเป๋าครับเป้สีดำของพี่สืบผู้เสียหายซึ่งภายในมีทรัพย์สินอาทิกระเป๋าสตางค์บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตร ATM และสมุดนะครับบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารอื่นๆจากนั้นนายเอกได้นำกระเป๋านะครับและกุญแจรถของผู้เสียหายเดินกลับไปที่บ้านพักของตนนายศรีครินทร์กล่าวต่อยว่าสปอตไลท์ดังกล่าวของหมู่บ้านก็ไม่ได้ส่องไปที่บ้านนายเอกเป็นการติดตั้งปกติแต่ไม่ทราบเจตนาของนายเอกด้วยนะครับต่อมามีรายงานจากชุดสืบสวนว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธควบคุมตัวนะครับของควบคุมตัวพร้อมของการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ขอให้ดำเนินการและก็อย่าให้ออกมาอีกเลยนะครับคนแบบนี้ให้ออกมาสู่สังคมนะครับจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหรือเปล่าโอ้โหกล้าทำขนาดนี้นี่ขนาดรปภ.นะยังสามารถกล้าทำขนาดนี้แม้กระทั่งสายตรวจมาโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าก็มีหลายๆคนตั้งคำถามว่าจัดการอะไรไม่ได้เหรอล่าสุดตำรวจก็ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะได้รับการประกันตัวแล้วออกมาสร้างความวุ่นวายอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ